ถ้าถามจริงว่าหลังการเลือกตั้งคราวนี้อนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงก็ต้องตอบตรงว่าไม่เห็นอนาคตนะครับเห็นแต่ภาพอดีตลอยมาไม่ขาดสายบรรยากาศการเลือกตั้งคราวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งกว่าการเลือกตั้งสกปรกเมื่อปี2500มีเหตุการณ์การเมืองย้อนยุคไปหลายสิบปีทั้งการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งกระแสข่าวการจะดูดจะดึงจัดซื้อส.ส.ข้ามพรรคข้ามขั้วการเลือกตั้งซึ่งเป็นความหวังของหลายคนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนำพาบ้านเมืองไปสู่วิถีทางที่ถูกต้องกลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ฝ่ายผู้มีอำนาจใช้ยึดกุมอำนาจสืบทอดอำนาจต่อไปผมยังนึกภาพไม่ออกว่าการเสียสละเพื่อประเทศชาติของคณะผู้มีอำนาจแปลว่าอะไรทุกอย่างต้องเอาให้ได้ต้องใช้ทุกวิธีการเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายดูก็จะรู้ชัดแล้วครับว่าทั้ง4ห้องหัวใจของฝ่ายผู้มีอำนาจมีคำเดียวครับคือการสืบทอดอำนาจและก็ตอบแทนคนที่อยู่ในขบวนการอำนาจด้วยกันเราจึงเห็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีเก้าอี้นั่งในสภาต่อเนื่องกันมาแล้ว10กว่าปีพวกนี้ผมเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญทางการเมืองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงพื้นที่แค่ลงไปในเรือแป๊ะรับใช้ผู้มีอำนาจอย่างก็ไปถูกได้ภายใต้กติกาและสถานการณ์การเมืองปัจจุบันจึงเปรียบเทียบคล้ายๆกับแท่งไอติมกสช.ดูดทีกรรมการยุทธศาสตร์ดูดทีแผนการสืบทอดอำนาจดูดทีกฎกติกาต่างๆที่วางเอาไว้ดูดอีกทีกว่าจะถึงมือประชาชนก็เหลือเพียงไม้เสียงแท่งไอติมเท่านั้นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่เข้าร่วมกับการสืบทอดอำนาจเหลือแต่พรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่เป็นพรรคการเมืองที่ยังสงวนท่าทีไม่แสดงความชัดเจนเช่นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพรรคการเมืองเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวชี้ขาดว่าทิศทางของประเทศจะเดินไปทางไหนถ้าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาตัดสินใจเข้าร่วมกับพลังประชารัฐก็เท่ากับเป็นตัวชี้ขาดว่าประเทศจะต้องถอยหลังอีกต่อไปเป็นกำลังใจให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคแล้วก็ขอเตือนสติพรรคการเมืองที่กำลังจะหันเข้าไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจถ้าคิดว่าการทำงานทางการเมืองมีเป้าหมายเพียงแค่การมียศสั่งตำแหน่งการมีผลประโยชน์ที่จะเอามาแบ่งปันกันก็สุดแท้แต่ท่านถึงที่สุดอำนาจก็จะกลับมาในมือของประชาชนอีกทีนึงถึงตรงนั้นจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครเป็นใคร